วัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงกิจกรรมยามว่างแล้วหลายคนจะนึกถึงการไปช้อปปิ้งโยนโบว์ลิ่งหรือว่าการไปดูหนังนะครับวันนี้เด็กสมัยนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับกิจกรรมยามว่างอันใหม่ที่คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาให้ความสนใจกันมากวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้าน Meeples and More นะครับเป็นร้านเล่นเกมกระดานหรือว่าบอร์ดเกมซึ่งวันนี้จะไปคุยกับคุณเบียร์เจ้าของร้าน Meeples and More ร้านข้างหลังนี้นะครับโลโก้น่ารักสีสันของร้านสดใสนะครับไปดูกันว่าเสน่ห์ของบอร์ดเกมส์นั้นเป็นอย่างไรและที่มาที่ไปของการเปิดร้านบอร์ดเกมใจกลางเมืองแบบนี้คุณเบียร์นั้นตั้งต้นเริ่มต้นอย่างไรติดตามในสัปดาห์นี้ครับเราเข้ามาใน Meeples and More แล้วนะครับแล้วนี่รออยู่นะครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านสุดหล่อท่านนี้นะครับคุณเบียร์คุณเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมถามก่อนเลยครับ Meeples and More ชื่อร้านMeeples แปลว่าอะไรครับ Meeples นะครับเป็นชื่อเรียกตัวไม้ครับที่ไว้ใช้เล่นบนกระดานนะครับโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันมาจากเกมนี้ครับเกมคาร์คาซอนนะครับครับหน้าตาของ Meeples เป็นยังไงมันก็จะเป็นตัวเนี่ยครับลักษณะจะเหมือนคนนะครับที่มาของเขาก็คือว่าหลายปีมาแล้วตอนที่เกมนี้ออกมาครับมีคนฝรั่งเล่นกันแล้วเขาก็เหมือนกับเรียกพวกนี้เหมือนเป็นประชาชนเขาครับเขาก็พูดกันในวงเล่นนะครับแล้วก็มีคนนึงเรียกขึ้นมาว่า Meeples ซึ่งเขาจะพูดว่า My People แปลว่าคนของฉันแต่เขาพูดเร็วๆแล้วแบบรวม2คําเข้าด้วยกันก็เลยกลายเป็นคําว่า Meeples ครับอ๋อ My People ครับกลายเป็น Meeples กลายเป็น Meeples แล้วคําว่า Meeples นี่ก็เลยใช้มาจนใช่หลังจากนั้นก็เลยเป็นศัพท์ที่คนเล่นบอร์ดเกมเขาใช้เรียกตัวเดินบนกระดานเกมกระดานทั่วไปนะครับโอ้ค่อนข้างไอคอนิกอยู่อันนี้เป็นหนึ่งในเกมนะครับ Meeples and More เป็นร้านบอร์ดเกมเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือไม่ใช่ร้านอาหารหรือว่าร้านขายอุปกรณ์อะไรแต่ว่าเป็นร้านบอร์ดเกมเลยให้เล่นกันเต็มที่เลยถ้าถามเนี่ยจริงๆมันก็เป็นร้านกาแฟนะครับที่มีจุดขายครับโดยจุดขายก็คือบอร์ดเกมพวกนี้นะครับ คือจริงๆแล้วลูกค้าที่อยากจะเข้ามากินกาแฟเฉยๆอะไรก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเล่นบอร์ดเกมนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขามาเพื่อที่จะมาเล่นมาสังสรรค์กับเพื่อนมานั่งคุยหลังทำงานแล้วก็กินอาหารไปแล้วก็เล่นเกมไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเห็นตรงนี้นี่มีแค่4โต๊ะนี่คือเวลาคนมาเล่นกันแน่นๆนี่มันจะพอครับเนี่ยก็เราจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับโอ้ร้านนี้มี2ชั้นนะครับครับผมข้างบนก็จะเป็นที่นั่งอีกสไตล์นึงซึ่งจะเป็นโซฟา2ข้างนะครับเหมือนเป็นหลุมเข้าไปอันนั้นก็จะให้จุคนได้มากขึ้นนะครับโต๊ะละ6คนวันที่ช่วงยุ่งๆหน่อยก็จะเป็นเสาร์วันเสาร์จะยุ่งที่สุดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนั้นก็จะเต็ม2ชั้นครับแล้วร้านก็จะเหมือนกับในความรู้สึกผมนะครับก็คือเป็นบ้านที่เป็นเพลย์เฮาส์นะครับมีคนวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรมาหยิบเกมบางทีไม่รู้จักกันก็มาคุยกันชั้นบนชั้น2อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็มาเล่นด้วยกันพูดแล้วก็อยากจะขึ้นไปดูข้างบนเลยขออนุญาตขึ้นไปดูชั้น2หน่อยได้ไหมครับได้ครับผมเชิญเลยครับเดี๋ยววันนี้เด็กสมัยนี้นะครับมาที่ร้าน Meeples and More ร้านบอร์ดเกมนะครับเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ก่อนที่จะกลับลงมาคุยกันข้างล่างต่อครับเราขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับโอ้นี่คือส่วนที่มานั่งเล่นกันก็จะได้หลายคนหน่อยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ก็จะประมาณ6ถึง8คนบางทีก็มีต่อเก้าอี้ตรงหัวโต๊ะนะครับแล้วแต่ไซส์ส่วนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น2ตัวที่เวลาถ้ากลุ่มใหญ่มาเขาก็เอามาติดกันก็เป็น10คนได้อ๋อคือมาเล่นกัน10คนได้เลยครับใช่บางเกมนี่เล่นได้10คนเลยครับหรือเกมที่สูงสุดเลยนะก็ประมาณ60กว่าคนโอ้โหเป็นเกมปาร์ตี้แบบว่าเล่นกันสนุกสนานนะครับพูดถึงบอร์ดเกมผมว่าหลายคนเนี่ยพอพูดถึงเกมกระดานยอมรับนะอย่างผมได้ยินครั้งแรกก็นึกถึงเกมเศรษฐีก่อนเลยใช่ครับแล้วก็จะยึดติดอยู่กับไม่กี่เกมอ่ะเพราะว่าเราเห็นอยู่แค่ไม่กี่เกมแต่ว่าความจริงบอร์ดเกมมันมีเยอะมากใช่ไหมครับมันมีเยอะมากครับผมเป็นร้อยเกมเลยครับนักสะสมบางคนก็มีเป็นพันเกมก็มีครับทีนี้เนี่ยในเมืองไทยก็อย่างที่บอกคนส่วนใหญ่จะรู้จักแค่เกมเศรษฐีนะครับเพราะเป็นเกมที่มีมานานหลายสิบปีแล้วนะครับแต่ที่เมืองนอกเนี่ยหลังจากเกมนั้นเนี่ยเขาก็มีพัฒนามาต่อมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีคนนำเข้ามาในระดับที่เยอะให้คนส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับครับครับก็เลยส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆก็ชอบเล่นเกมเศรษฐีเหมือนกันแล้วทีนี้เหมือนกับพอเราเข้าสู่ช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรช่วงคอมพิวเตอร์นะครับใหม่ๆผมก็ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์แทนที่จะมาเล่นเกมกระดานทีนี้เนี่ย
พอ4ปีให้หลังตอนที่ผมใช้ iPad แล้วพวกเนี้ยผมก็มาเล่นแอปแล้วก็ไปเจอเกมคาคาซอนนะครับที่เมื่อกี้เราเห็นกันเนี่ยที่พูดถึง Meeple เนี่ยใช่ก็เล่นเอ๊ะสนุกดีแล้วก็เลยไปเสิร์ชหาเอาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเกมกระดานหลังจากนั้นผมก็เลยอุ๊ยมีเกมกระดานอื่นๆนอกจากเกมเศรษฐีด้วยนะเราก็เลยมาลองเริ่มเล่นดูแล้วก็เริ่มซื้อมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็คล้ายๆกับชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้านชวนเพื่อนพ่อมาเล่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชอบหมดสรุปว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นได้หมดผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีที่ที่มีบอร์ดเกมพวกนี้ให้คนได้มาเห็นได้มาสัมผัสแล้วได้มาลองเล่นดูเขาน่าจะชอบกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากจะมาเปิดร้านนี้อ๋อ Meeple and Meeple and More เนี่ยคือกลายเป็นว่าเริ่มต้นจากความซนของเราใช่ที่อยากรู้ว่าไอ้เกมนี้มันมีอย่างไรบ้างแล้วจนได้รู้จักบอร์ดเกมใช่แล้วเกมที่เขาผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยแล้วเหมือนกับคุณภาพมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่อย่างทางยุโรปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจัดคล้ายๆกับเป็นรางวัลสำหรับเกมที่ออกแบบดีทุกๆปีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับส่งเสริมอุตสาหกรรมบอร์ดเกมของเขาด้วยนะครับมันก็เลยพัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆต่อเนื่องครับผมพามาที่ชั้น2นี่จะเห็นความแตกต่างอย่างนึงคือเอ๊ะอย่างนี้คือปิดราคาไว้แปลว่าขายด้วยใช่ไหมใช่ครับข้างล่างร้านเนี่ยเราจะมีไว้ให้แขกมาเล่นที่ร้านนะครับโดยก็จะมีคิดค่าชั่วโมงเหมือนกันแต่ข้างบนเนี่ยสำหรับคนที่เล่นแล้วอยากซื้อกลับบ้านครับผมคือถ้าเล่นข้างล่างปุ๊บเกมไหนสนุกแล้วอยากจะเอากลับไปเล่นที่บ้านลองมาดูข้างบนได้ได้ครับครับผมนี่นะครับแล้วส่วนของถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่ได้จะซื้อเนี่ยคือจะเช่ากับเช่ามาเล่นที่ร้านเฉยๆเนี่ยมันคิดยังไงครับชั่วโมงละเท่าไหร่ครับครับตอนนี้นะครับที่ร้านก็จะคิดชั่วโมงละ50บาทนะครับต่อคนแต่ว่าถ้าเกิดเล่นเกิน3ชั่วโมงขึ้นไปก็ไม่คิดเพิ่มก็แปลว่าเล่นทั้งวันเหมาเนี่ย150บาทครับนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่ามันก็น่าจะคุ้มนะเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เราไปทำกิจกรรมดูหนังเล่นโบว์ลิ่งคาราโอเกะอะไรพวกนี้มันก็เกินนั้นทั้งนั้นนะครับดูหนัง2ชั่วโมงนี่200บาทใช่อันนี้150 3ชั่วโมงนี่ก็ต้องมี 4-500 บาทครับและรับประกันว่าทุกคนที่มาเนี่ยมีความสุขผมได้ยินเสียงหัวเราะทั้งแบบจากข้างบนไปถึงข้างล่างข้างล่างถึงข้างบนตลอดเวลาครับอันนี้เป็นความสุขของบรรยากาศบอร์ดเกมครับมาเล่นกันส่วนมากกี่ชั่วโมงครับเนี่ยคนมาเล่นบอร์ดเกมครับถ้าเกิดเป็นวันธรรมดานะครับเขาจะส่วนใหญ่จะมากันหลังทำงานฉะนั้นก็จะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพราะใช่ไหมฮะทีนี้วันเสาร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมากันบางกลุ่มก็จะมาประจำลูกค้าประจำเยอะก็จะมาตั้งแต่เช้า11โมงร้านเปิดก็มาแล้วบางทีเขาก็อยู่ยันร้านปิดก็มีโอ้โหเล่นเป็น10ชั่วโมงเลยใช่เพราะเวลาเล่นพวกนี้นะครับเวลามันจะผ่านไปเร็วมากบางทีเราไม่รู้ตัวเลยเล่นไป4ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นนะครับคุณผู้ชมพอน่าจะพอเริ่มได้รู้จักบอร์ดเกมบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันแบบเจาะลึกอีกครับว่าเสน่ห์ของบอร์ดเกมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแล้วก็มาทำความรู้จักที่มาที่ไปนะครับว่าคุณเบียร์เนี่ยเริ่มต้นทำร้านบอร์ดเกมได้อย่างไรนะครับกับเด็กสมัยนี้ในสัปดาห์นี้ครับสู่เด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้นะครับเราพามาที่ Meeples and More ร้านบอร์ดเกมนะครับและช่วงนี้เราแกะกล่องบอร์ดเกมแล้วนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าความสวยงามเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้นี่มีหลายเกมเลยแต่ว่า อยากให้พูดถึงรวมๆหน่อยว่าคนที่มาเล่นเนี่ยเขาเล่นเกมไหนกันเยอะๆบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาลูกค้ามาที่ร้านครั้งแรกนะครับแล้วเหมือนกับยังไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนอื่นเลยผมก็จะดูก่อนว่ามีจำนวนกี่คนนะครับจะได้เลือกเกมที่เหมาะสมแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาอยากเล่นเกมประมาณไหนแต่เกมที่ผมมักจะแนะนำให้เป็นเกมแรกๆก็คืออันนี้ครับ Dixit เกม Dixit ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายนะครับเป็นเกมใบ้ภาพนะครับจุดเด่นของมันจะเป็นภาพมีไพ่หลายๆใบที่มีภาพสวยงามมากนะครับเป็นดีไซเนอร์เป็นคนฝรั่งเศสฉะนั้นภาพเขาเกมนี้เขาจุดเด่นคือเรื่องภาพแล้วมันก็จะแข่งกันใบ้ภาพทำคะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเกมปาร์ตี้ที่เล่นกันได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงสนุกทั้งคู่นะครับแล้วเล่นได้ถึง6คนนะครับก็จะเป็นหนึ่งในเกมที่เป็นชูโรงของที่นี่นะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่ามาเล่นใหม่ๆใช่ beginner อธิบายแป๊บเดียวก็เล่นได้เลยแล้วก็สนุกสนานนะครับครับผมแล้วเกมไหนที่
มูลค่าสูงหน่อยราคาแพงหน่อยบ้างครับก็อย่างทั้ง2เกมนี้นะครับยกตัวอย่างเกม of Thrones เนี่ยคนก็จะให้ความสนใจเยอะเพราะว่ามาจากซีรีส์ดังนะครับพอเขาเข้ามาถึงหยิบเห็นกล่องนี้เขาก็จะหยิบมาดูแล้วก็อยากเล่น Game of Thrones ก็เป็นซีรีส์ดังซึ่งก็จะมีแบบนี้เยอะนะผมเห็นไม่ใช่แค่เกม of Thrones แต่ว่าบางอย่างที่มันอยู่ในชีวิตจริงเขาก็มาทำเป็นบอร์ดเกมใช่ครับครับอันนี้นี่ก็แต่วันนี้จะเล่นยากหน่อยผมก็เลยจะแนะนำสำหรับคนที่มาเล่นหลายรอบแล้วนะครับอย่างเกมนี้ก็จะตกประมาณ 2,000 ต้นๆ นะครับ 2,001 2,002 บางทีเราเอาเข้ามาค่าเงินเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลย มีการปรับราคาตามนะครับเกมม็อบตัวนี้ประมาณ 2,000 กว่า2,000 ต้นๆครับผมอย่างอันนี้ก็จะประมาณเดียวกันก็ 2,000 ต้นๆเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นเกมใหม่นะครับที่เพิ่งได้รางวัลมาที่ผมพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วว่ามีจานแจกรางวัลกันทุกปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ได้รางวัลปีนี้สำหรับเกมประเภทที่สำหรับคนที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นคนที่เกมที่คนถามหาถึงเยอะเหมือนกันเพราะเหมือนกับพอเขาเริ่มเล่นแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะไปค้นหาเองว่าตอนนี้เกมอะไรน่าสนใจแล้วก็อาจจะมาเจอเกมนี้ฉะนั้นอย่างเกมนี้เนี่ยเวลาวางขายที่ไรก็จะขายหมดเร็วมากนะครับภายในวัน2วันก็จะหมดแล้ว อย่างนี้เกมที่ได้รางวัลเนี่ยราคามันจะเพิ่มสูงขึ้นไหมครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะสั่งเองยังไม่ได้เลยเพราะเมืองนอกเขาขาดตลาดเหมือนกันพอเกมมันได้แบบเริ่ม nominate ปุ๊บว่ามีสิทธิ์ได้รางวัลอย่างเงี้ยคนก็จะรีบไปซื้อกันฉะนั้นของก็จะขาดตลาดพอขาดตลาดปุ๊บบางทีเรารู้ว่าเฮ้ยเราอยากเอามาให้ที่ร้านได้เล่นอย่างเงี้ยหรือว่ามีคนอยากจะได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาซื้อมาในราคาที่เขาก็ราคามันก็พุ่งโก่งโดนโก่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆใช่แต่เดี๋ยวพอผ่านไปสักพักหนึ่งอย่างปีหน้าอย่างเงี้ยพอเหมือนกับหลังจากที่มันซาลงมาหน่อยเกมพวกนี้เราก็จะได้ซื้อในราคาปกติก็เหมือนหนังเหมือนกันนะพอหนังเรื่องไหนเข้าชิงออสการ์อะไรแบบนี้ใช่ครับคนก็อยากดูเวลาเราไปซื้อ DVD อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะราคาแพงกว่าเพื่อนอะไรประมาณนั้นนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะสำหรับเกมที่คนเล่นกันเยอะคือ Dixit อันนี้คุณผู้ชมถ้าใครมาครั้งแรกลองเล่นครอบครัวเพื่อนกันอะไรเล่นได้หมดเลยครับสองอันนี้นี่ก็จะราคาแพงหน่อยแล้วก็เป็นเกมที่คนอาจจะรู้จักหน่อยสำหรับเกมออฟโรดเดี๋ยวไปให้ดูอีก2เกมอันนี้โอ้สีสันสวยงามมากอันนี้ชื่อเกมอะไรครับอันนี้เกมไนอาก้าครับก็คืออันนี้จะเป็นน้ำตกไนอาก้าแล้วผู้เล่นเนี่ยก็จะแข่งกันพายเรือเก็บหินตามเนี่ยครับช่องแคบต่างๆโดยที่ต้องว่ายต้านกระแสน้ำโดยเกมเองมันก็จะมีเมคานิกว่าเอ้ยน้ำมันไหลได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นจุดเด่นมันก็คือมันมีการขยับได้เราก็ต้องคือเป็นตัวแทนน้ำใช่เป็นกระแสน้ำแล้วเหลืองเขียวแดงนี่เป็นเรือของแต่ละคนนะครับของแต่ละผู้เล่นเนี่ยครับเขาจะมาขนหินพวกนี้โดยแต่ละคนเราก็สามารถแกล้งกันได้ครับทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นหรือไหลช้าลงอะไรอย่างนี้อ๋อเพราะเป็นน้ำด้วยหรือเปล่าเลยต้องเอาวางบอร์ดไว้บนกล่องใช่เขาพยายามจะทำให้ดูเหมือนน้ำตกครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตกน้ำลงไปตกน้ำตกคนที่ออกแบบพวกนี้นี่น่าจะได้เงินเยอะเหมือนกันนะครับก็สร้างสรรค์ดีครับเกมนี้ผมก็ว่าน่าสนใจก็เลยเอามาให้เล่นกันที่ร้านนะครับครับผมแล้วก็มันยากมากเป็นเหมือนอูฐกำลังขี่คอกันอยู่นี่ทำอะไรครับเนี่ยครับเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมที่ได้รางวัลปีนี้เหมือนกันนะครับเป็นเกมอูฐวิ่งแข่งกันนะครับผมโดยเขาก็จะมีคล้ายๆกับเมคานิกที่สร้างสรรค์เช่นไอ้พีระมิดตัวนี้ที่เอาไว้โยนลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายลูกอยู่ในนี้นะครับแต่โดยตัวมันเองมันจะทำให้ออกมาทีละลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าโยนกันโดยใช้มือแล้วมีกลเม็ดมีความสนุกแล้วเวลาอูดมันแข่งกันเนี่ยมันก็จะมีการขึ้นหลังกันอะไรอย่างงี้ทำให้เราเหมือนกับไม่แน่ใจว่าใครจะเข้าเส้นชัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือทุกเกมเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ความแตกต่างของมันแต่ว่าโดยรวมสำหรับเบียร์เนี่ยบอร์ดเกมมันมีเสน่ห์ตรงไหนบ้างครับก็ถ้าถามว่ามีเสน่ห์ตรงไหนมันเสน่ห์ของมันอยู่ที่การเราได้เอาคนที่เขาเรียกว่าเรารักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับครอบครัวเราเพื่อนเรามานั่งรวมกันแล้วก็นั่งทำกิจกรรมด้วยกันนะครับคือบางทีเหมือนกับเราไปดูหนังกันมันเป็นการที่เรานั่งแล้วจดจ่อกับอะไรสักอย่างแต่ว่าเวลาเรามาเล่นบอร์ดเกมเนี่ยเราเล่นแล้วเราก็คุยกันระหว่างนั้นด้วยนะครับมันเลยเหมือนกับทำให้เป็นการสร้างสัมพันธ์นะครับแล้วบอร์ดเกมสมัยนี้เนี่ยข้อดีของมันคือหลายๆเกมเนี่ยเขาออกแบบมาให้ว่าการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยประสบการณ์ไม่เหมือนเดิมครับยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างเกมเศรษฐีนะครับ
ซึ่งเขาจะมีกระดานที่เราเล่นกี่รอบเนี่ยมันก็เป็นกระดานเดิมแต่บางเกมเช่นเกมคาทานอย่างเงี้ยเป็นอีกเกมนึงที่เกมดังแล้วนะครับบอร์ดเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกเกมมันจะเป็นแรนดอมเอาว่าเอ๊ะอะไรจะไปโผล่ตรงไหนทำให้การคิดกลยุทธ์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องแตกต่างกันเพราะว่าสถานการณ์แตกต่างไปจากเดิมเราจะมาเล่นเหมือนเดิมทุกครั้งก็ไม่ได้นะครับคือฟังดูแล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศของใช้ทั้งสมองและหัวใจเลยนะคือการได้อยู่กับคนที่เรารักที่เราสนิทมันก็เหมือนได้ความสัมพันธ์ความอบอุ่นครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้สมองด้วยอันนี้จริงๆเราก็แล้วแต่คนเล่นด้วยนะครับว่าเราอยากจะเครียดกับเกมแค่ไหนแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเครียดมากๆผมก็ไม่ชอบเพราะผมเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายนะครับฉะนั้นบางทีเหมือนกับเวลาเด็กมาเล่นกันอย่างเงี้ยผมก็สอนเล่นไปสักพักงอแงเด็กแบบไม่ชอบแพ้ผมก็บอกว่าเอ้ยเรามาเล่นเพื่อผ่อนคลายเพื่อความสนุกเรามาร้องไห้อย่างนี้เราก็ไม่สนุกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับเป็นการสอนให้เขารู้แพ้รู้ชนะอะไรไปด้วยนะครับผมครับผมแล้วอย่างเบียร์นี่คือร้านนี้นี่คือเช่าหรือว่าซื้อเช่าครับผมเช่าครับเพราะว่าร้านนี้คุณผู้ชมอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับค่าเช่าน่าจะสูงอยู่คนมาเล่นบอร์ดเกมมันเยอะขนาดที่จะจ่ายค่าเช่าได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวนี้คือผมพอดีก็มีเช่าที่ตรงนี้ไว้อยู่นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนกับทิ้งร้างมาสักพักหนึ่งเราก็เลยเอ้ยโอเคงั้นเอามาทำอันนี้ดีกว่าลองทำดูเพราะยังไงเราก็ชอบอยู่แล้วครับแล้วก็แค่เป็นจะได้หาประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเองด้วยนะครับก็เลยลองทำดูซึ่งยอมรับว่าค่าเช่าก็แพงนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าถ้ามันอยู่ใจกลางเมืองแล้วมันดีจริงเนี่ยคนก็น่าจะมาหลังจากที่ผ่านไปสักพักหนึ่งให้เขาได้ให้คนได้รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยร้านก็รายได้ก็เติบโตขึ้นเดือนต่อเดือนนะครับครับครับก็น่าจะอยู่กันได้อีกนานหวังว่าอย่างนั้นครับครับผมแล้วเบียร์คือดูแลร้านนี้อย่างเดียวเลยหรือว่าทำงานอะไรอื่นด้วยครับตอนนี้ผมก็มีทำงานประจำอยู่ด้วยนะครับครับจริงๆตอนแรกก็ทำอยู่เป็นที่ปรึกษากฎหมายครับนะครับแล้วก็ออกมาทำเพราะว่าเหมือนกับมีโอกาสจังหวะพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาทำแล้วตอนนี้ร้านอยู่ตัวแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าหาหุ้นส่วนเข้ามาเพิ่มให้มาช่วยดูกันใช่ไหมครับผมก็เลยมีเวลามากขึ้นก็เลยปลีกตัวออกมาทำเรื่องกฎหมายต่อด้วยแล้วก็มาดูแลร้านด้วยช่วงสุดสัปดาห์อะไรครับอันนี้ถามเผื่อแฟนๆสาวๆรายการนิดนึงดูถ้าจะทำงานหนักแบบนี้มีคนรู้ใจเรียกทั้งนั้นโอ้แต่งงานแล้วครับผมมีภรรยาแล้วครับใครที่ชื่นชอบคุณเบียร์นะก็มาเล่นเกมได้คุณจ๋าครับคุณจ๋าเขาก็มาช่วยดูแลร้านเหมือนกันฉะนั้นลูกค้าที่มาก็จะเจอคุณจ๋าอยู่เรื่อยๆเช่นกันครับครับผมนี่คือบรรยากาศของร้านบอร์ดเกมนะครับกับการใช้เวลาช่วงบ่ายๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหรือว่าวันหยุดวันไหนก็ตามเนี่ยที่เป็นของคนยุคสมัยใหม่นะครับที่อย่างที่ผมบอกว่าใช้ทั้งสมองแล้วก็หัวใจมาฝึกสมองกันได้กับร้านบรรยากาศบอร์ดเกมแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบียร์มากๆนะครับขอบคุณมากครับช่วงท้ายอยากให้ฝากนิดนึงว่าคนที่ดูและยังไม่เคยเล่นบอร์ดเกมเนี่ยอยากให้ชวนนิดนึงว่ามันมีความสนุกอย่างไรบ้างครับครับได้ครับก็ถ้ายังไม่เคยเล่นนะครับแล้วสนใจเนี่ยมาลองเล่นได้ที่ร้านรับรองว่าติดใจครับเพราะว่าเกมพวกนี้เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับครับผมทั้งหมดนี้คือเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ 5:30 ครับติดตามว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้าคุณนพจักรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับท้ายพัชรพลสุทธิธรรมเศรษฐีร้อยล้านในวัยเพียง24ปีจากเด็กธรรมดาธรรมดาสู่เส้นทางนักธุรกิจส่งออกเครื่องสำอางมูลค่านับ100ล้านบาทเขาสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการเด็กสมัยนี้